าจารย์ไว้เผยดาวพุธย้าย12ราศีมีข่าวดีอะไรบ้างงานรุ่งเงินพุ่งโชคจัดเต็มเด่นออนไลน์วันที่28มิถุนายน2567 10:45 น.ปิดอาจารย์ไว้เผยดาวพุธย้าย12ราศีมีข่าวดีเรื่องอะไรบ้างหลังวันที่เท่าไหร่งานเงินพุ่งโชคจัดเต็มเปิดราศีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พ้นเดือนไหนเจอสิ่งที่ใช่ดวงราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้ดวงของแต่ละคนอาจารย์ไว้หมอดูอบป้าเผยดาวพุธย้าย12ราศีมีข่าวดีเรื่องอะไรในช่วงระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่1สิงหาคม2567ราศีใดคู่นำโชคมาให้งานรุ่งเงินพุ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยมีรายละเอียดของแต่ละราศีดังนี้ราศีเมษหลังวันที่29มิถุนายนจะมีข่าวดีให้ตื่นเต้นดวงได้ของใหญ่ทรัพย์ใหม่ๆธุรกิจเพิ่มคู่นำโชคมาให้งานรุ่งเงินพุ่งความรักเลิศราศีพฤษภหลังวันที่29มิถุนายนการเงินจะเข้ามาไวๆเดินทางไกลไปต่างประเทศคนโสดมีดวงสละโสดได้เจอคู่หน้าตาดีคู่สายเปราศีมิถุนหลังวันที่29มิถุนายนมีเกณฑ์ได้เงินเข้ามาเพิ่มตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมจะได้เงินก้อนใหญ่ที่ลงทุนไว้เห็นกำไรมีช่องทางโอกาสเพิ่มราศีกรกฎดาวพุธย้ายออกจากเรือนวินาศปัญหาคลี่คลายหลังวันที่29มิถุนายนการค้าจะเริ่มกลับมาคึกคักในช่วงนี้ปากพารวยราศีสิงห์ดาวพุธย้ายเข้าเรือนวินาศหลังวันที่29มิถุนายนมีเกณฑ์ได้เจรจาแบบลับๆมีโอกาสได้เงินเข้าเพื่อจ่ายหนี้ปลดหนี้หมุนธุรกิจราศีกันหลังวันที่29มิถุนายนมีโชคใหญ่จัดเต็มงานที่ลุ้นโปรเจกต์ที่หวังจะสำเร็จปิดการขายได้ยอดเยี่ยมผลงานเด่นราศีตุลหลังวันที่29มิถุนายนจะมีข่าวดีเรื่องงานและมีการลงทุนใหม่ๆเห็นผลกำไรดีจังหวะดีในการเริ่มต้นธุรกิจหรืองานใหม่ราศีพิจิกดาวพุธย้ายออกจากเรือนมรณะไม่เครียดเหมือนเดือนที่ผ่านมาหลังวันที่29มิถุนายนจะเริ่มได้ลงมือทำสิ่งใหม่ๆที่จะสำเร็จยิ่งใหญ่ราศีธนูในช่วงนี้มีสิ่งที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจในเร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต้องรอบคอบหลังสิงหาคมถึงจะเจอสิ่งที่ใช่ราศีมังกรดาวพุธย้ายออกจากเรือนอริต้นเดือนจะเริ่มมีคนดีๆเข้ามาช่วยผลักดันงานและธุรกิจให้ก้าวหน้าดวงคู่พารวยราศีกุมดาวพุธย้ายเข้าเรือนอริหลังวันที่17กรกฎาคมระวังปัญหาเรื่องการเจรจาติดขัดในบางเรื่องแต่แก้ไขได้เอาอยู่ราศีมีนค้าขายได้กำไรหลังวันที่29มิถุนายนจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาให้ตื่นเต้นทั้งเรื่องโชคเรื่องงานการเงินสะพัดที่ลงทุนไปได้กำไรคืนอาจารย์ไว้เผยดาวพุธย้าย12ราศีมีข่าวดีเรื่องอะไรบ้างหลังวันที่เท่าไหร่งานรุ่งเงินพุ่งโชคใหญ่จัดเต็มเปิดชะตาราศีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พ้นเดือนไหนเจอสิ่งที่ใช่บทบรรณาธิการสว.ยังไม่จบประเด็นร้อนวันที่27มิถุนายน2567 10:16 น.ผ่านกระบวนการสำคัญในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ชุดใหม่200คนด้วยวิธีให้ผู้สมัครเลือกกันเองพร้อมบัญชีสำรองอีก100คนเป็นที่เรียบร้อยแต่กว่าจะรู้ผลคะแนนเลือกระดับประเทศซึ่งเป็นสนามชี้ขาดสุดท้ายต่อจากสนามระดับอำเภอวันที่9มิถุนายนและระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายนก็ต้องใช้เวลายาวนานกว่า18ชั่วโมงตั้งแต่8โมงเช้าวันที่26มิถุนายนต่อเนื่องไปจนถึงตี4วันรุ่งขึ้นท่ามกลางสายตาผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวนเกือบ 3,000 คนสื่อมวลชนนักวิชาการผู้ร่วมสังเกตการตลอดจนประชาชนทั่วไปการเลือกสว.ครั้งนี้ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักทั้งในแง่กฎกติกาที่สลับซับซ้อน
ผลลัพธ์ที่อาจไม่บริสุทธิ์ผุดพองไปจนถึงประวัติความเป็นมาอันน่ากังขาของผู้สมัครและผู้ได้รับเลือกบางคนตามไทม์ไลน์กกต.คาดว่าจะประกาศผลสว.ชุดใหม่ได้ในวันที่2กรกฎาคมจากนั้นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะนัดหมายให้สว.200คนเข้ารายงานตัวก่อนเรียกประชุมวุฒิสภานัดแรกโดยสว.ต้องกล่าวปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่จากนั้นจะเข้าสู่วาระหน้าจับตาคือการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาอย่างไรก็ตามสำหรับตำแหน่งประธานวุฒิสภานั้นหลังจากผู้สมัครสว.ที่มีดีกรีเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีและมีชื่อติดโผตัวเต็งประธานวุฒิสภามาตั้งแต่วันกรอกใบสมัครเกิดพลิกล็อกไม่ผ่านการเลือกรอบสุดท้ายเป็นประเด็นทำให้บรรดานักวิเคราะห์การเมืองต้องกลับมาตั้งหลักวิเคราะห์กันใหม่สุดท้ายตำแหน่งประมุขสภาสูงจะเป็นใครมาจากขั้วใดทั้งนี้รัฐธรรมนูญบัญญัติให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่3เรื่องหลักคือพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมายรวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตั้งกระทู้ถามเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาหรือในที่ประชุมรัฐสภาและให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งสิ้นฉะนั้นเรื่องราวร้องเรียนต่างๆเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลในการได้มาซึ่งสว.ครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่กกต.ต้องให้ความสำคัญตรวจสอบอย่างจริงจังตามกฎหมายเมื่อประกาศผลเลือกแล้วหากผู้สมัครหรือผู้ใดทำให้การเลือกไม่สุจริตเที่ยงธรรมกกต.สามารถร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาหากศาลรับคำคัดค้านสว.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หากศาลตัดสินว่าผิดจริงก็สอยเอาออกภายหลังได้ส่วนหนึ่งในความปังเนยดุสิตาลูกสาวโค้ชโอ่งร่วมแสดง MV ร็อกสตาร์ของลิซ่ากีฬาวันที่28มิถุนายน2567 17:08 น.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาศิลปินสาวอย่างลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาสู่สายตาแฟนๆในเพลงที่มีชื่อว่าร็อกสตาร์ซึ่งผ่านมา9ชั่วโมงหลังจากปล่อย MV มีผู้เข้าชมไปแล้วกว่า 16,917,136 ครั้งบน YouTube อย่างที่ทราบกันว่าเพลงดังกล่าวมีทีมงานรวมถึงนักแสดงที่ได้ร่วมอยู่ใน MV ดังกล่าวเป็นชาวไทยจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นมีลูกสาวคนสวยของโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนอดีตแบ็กซ้ายทีมชาติไทยอย่างน้องเนยดุสิตาปานจันทร์ร่วมแสดงด้วยเรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจาก Facebook ทูกติกจุติมะภรรยาของโค้ชโอ่งที่ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าดู MV ร็อกสตาร์ของลิซ่ากันหรือยังคะฉากชุดขาวฮูดมีเนยร่วมแสดงด้วยนะมาเล่าเรื่องราวที่เนยได้ไปร่วมงานครั้งนี้ให้เพื่อนๆในเฟซได้อ่านกันนะคะทางค่ายโอเมทที่เนยสังกัดอยู่ได้ให้เนยส่งคลิปไปออดิชั่นกับทางโมที่จัดหานักแสดงโดยไม่บอกว่าศิลปินเป็นใครและเนยก็ได้เป็นหนึ่งใน100คนตรงนั้นทางทีมงานไม่ได้ส่งเพลงให้ซ้อมให้นับจังหวะและฝึกซ้อมกันเองที่บ้านก่อนจะเข้าไปซ้อมที่สตูดิโอและถ่ายทำใช้เวลา2วันเต็มๆระหว่างถ่ายทำทางทีมงานได้เก็บโทรศัพท์ของทุกคนไว้และขอความร่วมมือไม่ให้เผยแพร่การเข้าร่วมซ้อมและถ่ายทำในครั้งนี้แม้แต่แม่เองก็ไม่รู้เลยเนยเก็บเป็นความลับได้อย่างดีในที่สุดเช้าวันนี้ลิซ่าก็ทำให้คนไทยมีความสุขมากที่ได้เห็น MV ตัวเต็มที่ศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่าเลือกประเทศบ้านเกิดของตัวเองเป็นที่ถ่ายทำที่เยาวราชและอีกหลายที่รวมถึงแดนไนเซอร์และนักแสดงร่วมอีกหลายคนเป็นคนไทยทั้งหมดจะไม่ให้รักเจ้าวตาลิสได้ไงเนอะเจ
จะสนับสนุนเธอในทุกช่องทางที่เธอตั้งใจทำลิซ่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมร็อกสตาร์